ขยับมาดูมอเตอร์โชว์กันบ้างตัวเลขอย่างเป็นทางการออกมาเรียบร้อยแล้วปิดยอดจองทำไปได้ทะลุ 27,000 กว่าคันนะคะเดี๋ยวมาสรุปให้ดูกันเพราะว่ามูลค่าต่างๆเนี่ยเห็นยอดเติบโตก็ถือว่าน่าพอใจเหมือนกันค่ะในงานที่ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางกอก International Motor Show ครั้งที่42งานจัดตั้งแต่24มีนาคมจนถึง4เมษายนที่ผ่านมาค่ะสรุปยอดจองหน่อยค่ะรวมแล้วทั้งหมด 27,868 คันคิดเป็นเม็ดเงินกว่า 30,000 ล้านบาทด้วยกันตัวเลขถือว่าเติบโตเพิ่มขึ้น 51.5% ถ้าเกิดเทียบกับปีก่อนหน้าตัวเลขคนเข้าชมงานก็สูงเหมือนกันนะคะ 1,340,000 คนเพิ่มขึ้น 28.6% อย่างปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณสัก1ล้านกว่าๆค่ะมาดูค่ายรถยนต์บ้างดีกว่าค่ายไหนทำยอดจองสูงสุดอันดับ1เป็น Toyota ค่ะ 4,406 คันตามมาด้วย Mazda อันดับ2 3,454 คันอันดับ3เป็น Honda 3,305 คันอันดับ4 Isuzu 2,829 คันและปิดท้ายที่อันดับ5 Suzuki 2,689 คันค่ะครึ่งบนผ่านไปแล้วมาดูครึ่งล่างกันหน่อยนะอันดับ6นะคะ Mercedes-Benz ค่ะ 1,863 คันด้วยกันนะคะ MG ค่ะขายไปยอดจองเขาอยู่ที่ตัวเลข 1,629 คัน Mitsubishi 1,462 คันค่ะ Ford อยู่ที่ 1,212 คันและนิสสัน 1,144 คันนั่นเองค่ะมาดูค่ายรถจักรยานยนต์กันบ้างค่ะยอดจองรวมทั้งสิ้น 1,155 คันที่ทำยอดจองสูงที่สุดอันดับ1ก็คือ Yamaha 815คันค่ะอันดับ2 Suzuki 131คันอันดับ3 Harley Davidson 126คันอันดับ4ก็คือ Roomผู้จัดจำหน่าย KTM Bajaj แล้วก็ Husqvarna ทำไปได้83คันค่ะสำหรับค่ายของ Honda เนี่ยคือทาง Honda บอกว่าของงดแจ้งยอดในส่วนที่เป็นค่ายรถจักรยานยนต์นะคะก็โอเคไม่เป็นไรแต่ผู้จัดงานก็บอกให้ฟังบอกว่าช่วงนี้เนี่ยต้องเจอผลกระทบจากโควิด-19 ยอดจองก็เลยลดลงจากช่วงปกติแต่ว่าด้วยตัวเลขที่เห็นในปีนี้เนี่ยมันก็สะท้อนนะคะว่าตัวเลขเติบโตขึ้นกว่าปีก่อนแสดงว่าอะไรกำลังซื้อของคนไทยที่อยากได้รถยนต์คันใหม่ไม่ได้หายไปไหนเลยแค่รอเวลาที่เหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆที่ค่ายรถหนุนออกมานะคะก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยเป็นเจ้าของรถคันใหม่ง่ายขึ้นด้วยเงื่อนไขต่างๆที่ก็คือจะเหมาะสมแล้วแต่คนไปด้านเทคโนโลยีปีนี้นะเป็นปีทองของยานยนต์ไฟฟ้าคุณผู้ชมผู้บริโภคคือให้ความสนใจพร้อมกับเปิดรับความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเมื่อค่ายรถยนต์หันมาทำตลาดรถยนต์ที่เป็นไฮบริดนะฮะหรือว่าปลั๊กอินไฮบริดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนตลาดรถยนต์ไฟฟ้าต่อจากนี้คุณผู้ชมก็ต้องจับตาดูแล้วนะคะว่าคือตอนนี้ไม่ได้มีเจ้าใหญ่ๆนะเจ้าเล็กๆเขาก็พร้อมลงมาแข่งขันนะคะผู้เล่นหน้าใหม่มันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อมาชิงตลาดนี้ในไทยค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชมไม่พูดก็ไม่ได้เนาะสำหรับปีนี้เนี่ยการเข้ามาของ Great Wall Motor นะคะที่ตั้งใจทำตลาดพร้อมใช้ไทยเป็นฐานส่งออกไปอาเซียนด้วยคือเรื่องรถไฟฟ้าตอนนี้เป็นเรื่องที่เป็นเทรนด์แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามใกล้ชิดแบบยาวๆไปเลยแต่เราเชื่อว่าอย่างเงี้ยคือแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่แบรนด์เดียวแล้วใช่แล้วเดี๋ยวรอบถัดไปเนี่ยคุณผู้ชมมีงานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวลองดูมันต้องมีแบรนด์อื่นๆเข้ามาเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าโอกาสในตลาดรถยนต์เนี่ยของบ้านเราก็เติบโตโดยเฉพาะเซกเมนต์ที่เป็นแบบรถยนต์ไฟฟ้าขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ